ระบบทางปลาผ่านที่นี่ออกแบบและศึกษาไว้โดยเฉพาะสำหรับปลาแม่น้ำโขงเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานและก็ทันสมัยที่สุดครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไสยบุรีนี่นะครับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในแม่น้ำโขงตอนล่างก่อสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือของรัฐบาลสปป.ลาวกับรัฐบาลไทยวัตถุประสงค์หลักก็คือการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วก็สปป.ลาวเป็นฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี2550ก่อสร้างจริงเมื่อปี2555กำหนดแล้วเสร็จจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ปลายปี2562นี้ครับสำหรับกำลังผลิตติดตั้งก็ทั้งหมด 1,285 เมกะวัตต์ส่งให้ประเทศไทย 1,225 เมกะวัตต์แล้วก็ส่งให้สปป.ลาว60เมกะวัตต์ครับเรารู้ว่าการก่อสร้างในแม่น้ำโขงสายหลักเราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนของระบบทางเดินของปลาอันนี้เราได้ศึกษาปลาจากแม่น้ำโขงแล้วก็นำข้อมูลพฤติกรรมของปลาต่างๆนี่มาออกแบบเราจะต้องเปิดทางเข้าให้ปลานี่ตลอดความกว้างของลำน้ำปลาชอบความเร็วน้ำเท่าไหร่เราก็ออกแบบเท่านั้นเทอร์ไบน์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเรายังพิจารณาใช้เทอร์ไบน์ชนิดที่เป็นมิตรกับปลาก็คือปลาสามารถที่จะผ่านเทอร์ไบน์ลงไปได้เลยทางด้านหน้าเขื่อนซึ่งเป็นน้ำยกสูงขึ้นมาก็จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้ปลาได้มีโอกาสอพยพไปวางไข่ไปเจริญเติบโตแพร่พันธุ์อยู่ทางด้านเหนือน้ำเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าทรัพยากรปลาไม่มีทางลดลงครับทางปลาผ่านของเราเนี่ยครับถ้าจากเริ่มแรกเลยเราจะมีการศึกษาหลายแบบมากเพื่อที่จะมาปรับปรุงการดีไซน์ให้ดีมากขึ้นให้ปลาสามารถผ่านได้มากขึ้นเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็ลดความบอบช้ำมากขึ้นโดยเราเริ่มจากการที่เราจะมีทางช่องทางเข้าหลากหลายทางมากมีทั้งหลายระดับซึ่งมีตลอดทั้งแนวสันเขื่อนพอจากฉะนั้นปุ๊บเราจะมาผ่านเข้าถิ่วฟิชแลดเดอร์ซึ่งก็คือบันไดปลาจากบันไดปลาเสร็จปุ๊บเราจะมีระบบช่องยกปลาซึ่งเรียกว่าฟิชล็อกขึ้นไปที่ upper channel หรือคลองส่งปลาขึ้นไปสู่เหนือน้ำครับจะทำงานตลอดเวลาเลยครับเพราะฉะนั้นระบบนี้จะไม่มีการหยุดพยายามเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดครับในตัวระบบนี้ก็คือในตัวพื้นของตัวฟิชแลดเดอร์เองมันจะไม่ใช่พื้นคอนกรีตเรียบๆเราจะเอาหินก้อนใหญ่ๆมาวางให้เหมือนตามธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ให้ปลาเล็กในการหลบปลาใหญ่มีโอกาสที่ชะลอความเร็วน้ำแล้วก็ทำให้ปลามีโอกาสที่จะพักเหนื่อยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้ครับทางด้านเทคโนโลยียังไม่มีที่ไหนเอาฟิชแลดเดอร์กับฟิชล็อกมารวมเข้าด้วยกัน2ระบบที่ดีที่สุดโดยที่เราเอาจุดเด่นทั้ง2อันเนี่ยครับมารวมกันเพื่อเสริมจุดเด่นขึ้นไปอีกทันสมัยที่สุดในโลกเลยครับคือปลาที่จะอพยพข้ามตัวโรงไฟฟ้าเราเนี่ยทุกตัวจะต้องมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากการลักลอบจับปลาเราได้ประกาศเขตว่าทางด้านจากแกนโรงไฟฟ้าของเรา1กิโลเมตรท้ายน้ำ2กิโลเมตรเหนือน้ำนี่เป็นเขตห้ามจับปลาครับ